สวัสดีครับผมจอร์จซีแมนครับวันนี้ผมอยู่ที่บางเสร่ครับนำเรือนี่ครับเรือที่ตกปลาง่ายๆใช้เองนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งลำเนี่ยผมนำมาติดตั้งเครื่องนะครับติดตั้งเสร็จแล้วอีกวันสองวันน่าจะได้ลองครับเพราะช่วงนี้ฝนตกคลื่นทะเลแรงมากลงคงไม่ไหวเมาแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการติดตั้งเครื่องยนต์ครับก่อนการติดตั้งเครื่องช่างจะต้องวัดเจาะนะครับเพื่อรองรับในการยึดไม่ว่าจะเป็นชุดพวงมาลัยนะฮะชุดคอนโทรลระบบไฟระบบบังคับเลี้ยวนี่ก็คือสายไฮโดรลิกเราจำหัวทันที่หน้างานเพราะว่าสายเนี่ยเราไปวัดที่หน้างานเนี่ยจะพอดีนะครับแล้วก็ติดตั้งไวริ่งต่างๆให้ชัดเจนแน่นอนว่าระยะขนาดไหนชุดคอนโทรลก็เหมือนกันนะฮะเรามีสายเกียร์สายคันเร่งที่วัดให้พอดีไม่เครียดจนเกินไปอันนี้สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับป้องกันน้ำเข้าเรือได้เราจะต้องใช้ซิลิโคนหรือไม่ก็ซิก้าแฟลกที่ทันซ้ำก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ยุ่งยากอีกนิดเดียวนะครับนิดเดียวฝนจะตกนะครับมามืดมาเลยครับนี่ท้องฟ้ามีเมฆฝนเต็มเลยนะครับรอบตัวครับนะครับเห็นไหมครับอีก 2-3 วันน่าจะได้ลงนะครับคือการติดตั้งชุดไฮโดรลิกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แกนชักซ้ายขวาที่หน้าเครื่องนะครับติดตั้งตอนนี้ง่ายนะครับถ้าวางเครื่องแล้วติดตั้งหน้าเครื่องจะยุ่งยากกว่าอันนี้ทำงานสะดวกกว่าผมแนะนำนะครับถ้าติดพวงมาลัยพาวเวอร์นะติดตั้งก่อนติดตั้งเครื่องจะดีที่สุดนะครับนี่เครื่อง175แรงนะโมเดลกับ200นะครับจะออกมาก่อน200 175โมเดลกันนะครับติดตั้งกับเรือลำนี้23ฟุตอลูมิเนียมซึ่งน่าจะเป็นไปได้ที่จะพอไหวเพราะเรืออลูมิเนียมไม่หนักนะครับเบาจริงๆสเปคลำนี้มันน่าจะ250แต่ว่าผมมีเครื่อง175อยู่แล้วผมก็เลยลองมาติดตั้งกับลำนี้ดูถ้าไม่ไหวอนาคตค่อยแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับวันนี้ขอ175ก่อนเพราะว่าเครื่องผมใช้มาเองยังใหม่อยู่ครับจริงๆผมมี15แรงเครื่องสำรองที่ไม่ได้ใช้คู่กันอยู่นะครับเครื่องสำรอง15แรงนี่ถือว่าใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยจริงๆหาง20นิ้วเป็นโคสโตกเหมือนกันนะครับ15แรงไม่เอี่ยมใช้น้อยถือว่าใช้ไปไม่ถึง50ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่จะแขวนอยู่ท้ายเรือเพราะใหม่ทั้งคู่ป้ายแดงทั้งคู่สนใจใครอยากจะเอาไปรับใช้ต่อก็ติดต่อผมมาได้นะครับขายไม่แพงขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเวลาวางเครื่องนี้ต้องเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์นี่เซนเตอร์ไลน์ของเรือจากหัวมาท้ายเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเราวัดระยะซ้ายขวาให้เท่ากันและที่สำคัญแพลนน้ำตัวนี้นะครับผมจะให้ดูตัวนี้ต้องเสมอกับท้องเรือนะครับหรือว่าสูงกว่าบวกลบไม่เกิน1นิ้วนะครับนี่ถือว่าพอดีมากๆนะครับนะผมจะพูดให้ฟังนะฮะบินท้องตัวนี้นะฮะมันต้องเสมอกับท้องเรือที่น้ำพุ่งออกมานะฮะถ้าต่ำกว่ามันจะตีน้ำแล้วฟุ้งขึ้นนะครับมันจะฟุ้งขึ้นนะฮะถ้าเสมอท้องเรือเนี่ยมันจะน้ำมันจะเฉี่ยวมาตรงนี้แล้วออกแล้วน้ำจะไม่ฟุ้งครับน้ำจะไม่ฟุ้งจะเห็นได้ชัดเวลาเรือวิ่งอะครับจะเรียบปิ๊บเลยออกเป็นฟองอากาศอย่างเดียวจะไม่ฟุ้งตีขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าต่ำไปจะตีนะครับท้องเรือลำนี้ V18นะครับเพราะนั้นที่ท่านิ้วมันจะพอดีนะวางบนวางล่างเป็นไงบ้างครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรอครับรออีกสัก2-3วันนี่แหละจะได้เทสเพราะว่าตอนนี้ขึ้นลมแรงมากทะเลฝนตกด้วยน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราต้องรอ
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ